เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าล้วงลึกเรื่องลึกลับฆาตกรรมต่อเนื่องคดีดังแห่งฮวาซองย้อนไป30กว่าปีก่อนเกิดเหตุหญิงสาวนับ10รายในประเทศเกาหลีใต้ถูกข่มขืนแล้วฆ่าโดยวิธีการที่สุดวิปริตราวกับพล็อตในหนังสยองขวัญระหว่างวันที่15กันยายน1986ถึงวันที่3เมษายน1991แม้ว่าตำรวจเกาหลีใต้จะระดมกำลังเจ้าหน้าที่รวมกันมากถึง2ล้านนายและมีการสอบปากคำผู้ต้องสงสัยรวมกันถึง 21,000 คนเพื่อหาทางคลี่คลายคดีนี้แต่คนร้ายที่ได้รับการขนานนามว่าฆาตกรโหดแห่งฮวาซองก็ยังคงลอยนวลสร้างความอกสั่นขวัญหายให้แก่บรรดาหญิงสาวจนแทบไม่กล้าออกจากบ้านพักในยามค่ำคืนคดีไม่ใช่เพียงแค่ความสยองจากฝีมือของฆาตกรใจโหดหากแต่กระบวนการยุติธรรมที่บิดเบี้ยวทำให้ผู้บริสุทธิ์ต้องได้รับโทษที่ไม่ได้ก่อเมื่อ30กว่าปีก่อนเหตุการณ์มันเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันหนึ่งในปี1988เด็กสาววัย13ปีถูกข่มขืนแล้วฆ่าทิ้งอย่างทารุณก่อนทิ้งศพไว้บนเตียงของเธอเหตุการณ์นี้สร้างความหวาดกลัวให้กับชาวเกาหลีใต้เป็นอย่างมากเนื่องจากสถานที่เกิดเหตุมันเกิดขึ้นที่เมืองฮวาซองซึ่งอยู่ไม่ห่างไกลจากกรุงโซลเมืองหลวงของประเทศมากนักแถมเด็กสาวที่เสียชีวิตยังถือเป็นเหยื่อรายที่8ของฆาตกรโหดที่ลงมือก่อเหตุด้วยวิธีการที่ใกล้เคียงกับกรณีนี้มาแล้วในช่วง2ปีที่ผ่านมาในช่วงนั้นการสืบคดีของเจ้าหน้าที่ได้เบาะแสมาจากคำให้การของผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวและคนขับรถบัสที่คนร้ายขึ้นหลังก่อเหตุครั้งที่7ซึ่งตามประกาศของตำรวจได้อธิบายไว้ว่าคนร้ายเป็นผู้ชายอายุอยู่ในช่วงวัย20ปีสูงประมาณ170เซนติเมตรร่างกายผอมบางจมูกโด่งดวงตาแหลมคมและในตอนนั้นตำรวจยังระบุอีกว่ากรุ๊ปเลือดของเขาคือกรุ๊ป B แต่ในปี2019ตำรวจออกมาระบุเพิ่มว่ากรุ๊ปเลือดอาจไม่ถูกต้องแต่แล้วต่อมาจู่ๆตำรวจเกาหลีใต้ก็บุกเข้าไปที่บ้านพักของหนุ่มช่างซ่อมเครื่องจักรทางการเกษตรวัย22ปีรายหนึ่งที่กำลังกินอาหารเย็นโดยไม่รู้เลยว่าหลังจากนี้เขาจะกลายเป็นแพะรับบาปที่โด่งดังที่สุดในประเทศจากบันทึกการให้ปากคำยุนได้รับสารภาพซึ่งต่อมาภายหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจยอมรับว่าได้ใช้กำลังบีบบังคับให้ยุนรับสารภาพว่าในคืนที่เกิดเหตุเขาเดินออกจากบ้านเพื่อออกไปรับลมแต่ในระหว่างที่กำลังเดินอยู่นั้นเขาได้มองเข้าไปที่บ้านหลังเกิดเหตุเห็นว่าไฟในบ้านเพิ่งจะปิดลงทำให้เกิดความรู้สึกว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้เข้าไปข่มขืนเด็กสาวเคราะห์ร้ายเขาจึงตัดสินใจปีนกำแพงเข้าไปและลงมือจัดการเหยื่อทันทีถึงแม้จะรู้ว่าครอบครัวของเด็กสาวจะนอนในห้องพักถัดไปก็ตามโดยหลังจากลงมือเสร็จยุนให้ปากคำต่อไปว่าเขาจัดการเผาเสื้อผ้าทิ้งแล้วรีบกลับไปที่บ้านพักของตัวเองซึ่งจากคำรับสารภาพที่เกิดขึ้นจากการถูกบีบบังคับโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจทำให้ท้ายที่สุดเขาต้องกลายเป็นฆาตกรข่มขืนและฆ่าเด็กสาววัย13ปีจนทำให้ถูกศาลลงโทษจำคุกตลอดชีวิตแต่ในเวลาต่อมาเมื่อมีการยื่นขออุทธรณ์เขาได้รับการลดโทษและได้รับการปล่อยตัวหลังจากถูกจองจำยาวนานถึง20ปีทั้งที่ตลอดเวลาที่ผ่านมายุนพยายามยืนยันต่อสาธารณชนมาโดยตลอดว่าผมไม่ใช่ฆาตกรก่อนปี1986เมืองฮวาซองไม่เคยมีคดีฆาตกรรมหรือการก่อเหตุอาชญากรรมรุนแรงใดๆโดยคดีที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นแค่เพียงการลักเล็กขโมยน้อยเท่านั้นแล้วชาวเมืองก็อาศัยอยู่ท่ามกลางหุบเขาและทุ่งนาที่แสนสงบสุขกระทั่งในเดือนกันยายนปี1986ทุกอย่างในเมืองนี้ก็เปลี่ยนไปหลังเกิดเหตุหญิงสาวถูกฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยมโดยเหยื่อที่ถูกฆ่าทั้งหมดนั้น
น่าจะถูกลงมือด้วยฆาตกรคนเดียวกันเนื่องจากหลักฐานที่ปรากฏในที่เกิดเหตุมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันทุกรายถูกพบในสภาพถูกมัดมือปิดปากและข่มขืนเหยื่อส่วนใหญ่ถูกรัดคอด้วยเสื้อผ้าของพวกเขาเองโดยมากเป็นเสื้อชั้นในเหยื่อรายแรกอายุ71ปีเหยื่อที่ตกเป็นเป้าหมายของไอ้โหดแห่งฮวาซองมีทั้งแม่บ้านเด็กนักเรียนหญิงพนักงานห้างและสาวโรงงานที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงจุดที่เกิดเหตุคดีฆาตกรรมต่อเนื่องนี้ทำให้ชาวเมืองเกิดอาการหวาดผวาพวกเขารู้สึกว่าตัวเองไม่ปลอดภัยอีกต่อไปไม่ว่าจะอยู่จุดใดของเมืองก็ตามด้วยเหตุนี้ชาวเมืองจึงจัดชุดลาดตระเวนถือไม้เป็นอาวุธออกตรวจถนนในยามค่ำคืนและให้ผู้หญิงทุกคนในเมืองหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในที่เปลี่ยวยามค่ำคืนเพียงลำพังท่ามกลางข่าวลือที่แพร่สะพัดว่ามือฆ่าแห่งฮวาซองจะซ่อนตัวอยู่ภายใต้ชุดโค้ทสีแดงในเวลาที่ออกล่าเหยื่อหลังเหยื่อรายแรกถูกสังหารอีก3เดือนต่อมาก็มีหญิงสาวถูกสังหารโหดโดยรูปแบบเดียวกันเพิ่มอีกถึง3ศพและตำรวจก็ลงความเห็นว่าเหตุฆาตกรรมที่เกิดขึ้นมาจากฆาตกรคนเดียวกันมันจึงกลายเป็นข่าวโด่งดังในระดับประเทศทันทีแต่หลักฐานที่ทางตำรวจมีก็มีอยู่เพียงเล็กน้อยมากไม่สามารถสาวไปถึงตัวคนร้ายได้เนื่องจากในสมัยนั้นไม่มีทั้งกล้องวงจรปิดการตรวจเช็คสัญญาณโทรศัพท์รวมถึงการตรวจหา DNA ก็ไม่ได้มีใช้อย่างกว้างขวางเหมือนในปัจจุบันนี้เหยื่อที่เป็นหญิงสาวทั้ง5รายถูกสังหารในรัศมีรอบเมืองฮวาซองประมาณ6กิโลเมตรตำรวจเกาหลีใต้จึงใช้วิธีแบ่งคนออกเป็น2ทีมกระจายกำลังออกตรวจตราในทุก100เมตรแต่วิธีนี้ก็ไม่ได้ผลไอ้โหดแห่งฮวาซองยังคงสามารถลงมือฆ่าเหยื่อได้ในช่องว่างที่ไร้ตำรวจคอยระแวดระวังภัยอยู่เมื่อเหตุการณ์เริ่มเลวร้ายขึ้นยังคงมีการฆาตกรรมหญิงสาวอยู่ต่อไปตำรวจเกาหลีใต้จึงเริ่มออกลูกมั่วมากขึ้นมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการให้ตำรวจหญิงสวมชุดสีแดงเพื่อล่อฆาตกรให้มาติดกับหรือการไปติดต่อกับผู้ที่มียานทิพย์เพื่อหวังให้ช่วยคลี่คลายคดีจนกระทั่งได้คำพยากรณ์ว่าฆาตกรนี้เป็นชายที่ไร้นิ้วหนึ่งข้างแต่ที่พีคที่สุดน่าจะเป็นการให้หมอผีมาประกอบพิธีปลุกเสกหุ่นฟางตามวิธีของชนเผ่าวูดูแต่ทั้งหมดที่ตำรวจเกาหลีใต้ทำมาล้วนแล้วแต่ศูนย์เปล่ากระทั่งสำนักข่าวชื่อดังของเกาหลีใต้โจมตีถึงการทำงานของตำรวจและนี่ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่นำไปสู่การบีบบังคับให้ยุนต้องสารภาพในคดีที่ตัวเองไม่ได้ก่อในเดือนกันยายนปี2019ความลึกลับในคดีฆาตกรรมที่มีมาอย่างยาวนานก็ได้เดินมาถึงบทสรุปเจ้าหน้าที่ตำรวจจังหวัดขยองกีได้ออกแถลงการโดยมีเนื้อหาที่ระบุว่าหลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำหลักฐาน DNA ที่ตรวจพบจากคดีที่สุดโด่งดังเมื่อ30ปีก่อนไปให้สำนักงานนิติวิทยาศาสตร์แห่งชาติของเกาหลีใต้ตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้คือ DNA จากที่เกิดเหตุที่นำไปตรวจนั้นมีมากถึง3คดีตรงกับฆาตกรโหดที่มีชื่อว่าอีชุนแจซึ่งปัจจุบันเป็นนักโทษในคดีข่มขืนและฆ่าพี่สะใภ้ของตัวเองตั้งแต่ปี1994โดยนายอีเริ่มต้นซีรีส์ฆาตกรรมสุดโหดนี้ตั้งแต่เขาปลดประจำการจากการเป็นรั้วของชาติแล้วเดินทางกลับมาที่เมืองฮวาซองก่อนจะได้งานเป็นคนงานบริษัทก่อสร้างในปี1986ต่อมาในปี1987เขาตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีฆ่าข่มขืนหญิงสาววัย29ปีรายหนึ่งในเมืองแห่งนี้แต่ในเวลาต่อมาก็ได้รับการปล่อยตัวเนื่องจากตำรวจมีหลักฐานไม่เพียงพอต่อมาในปี1991นายอีได้เข้าพิธีสมรสกับแฟนสาวก่อนจะมีลูกด้วยกัน1คนและย้ายถิ่นฐานไปพำนักที่เมืองชองจูบ้านเกิดของภรรยาแต่แล้วในปี1993เมื่อภรรยาหนีจากไป
นายอีก็ได้ลงมือก่อเหตุข่มขืนแล้วฆ่าพี่สะใภ้ในปี1994ซึ่งถือเป็นคดีแรกๆที่ตำรวจเกาหลีใต้ได้ใช้วิธีการตรวจ DNA มาช่วยในการไล่ล่าตัวฆาตกรอีชุนแจรับสารภาพว่าเขาเป็นผู้ลงมือข่มขืนและสังหารเหยื่อทั้ง10รายในฮวาซองทั้งหมดรวมถึงยังเป็นผู้ลงมืออีก4คดีที่ตำรวจเกาหลีใต้ยังไม่มีหลักฐานคลี่คลายคดีอีกด้วยและที่ร้ายไปกว่านั้นคือนายอียังรับสารภาพด้วยว่าเหยื่อสาวที่ถูกเขาข่มขืนทั้งหมดมีทั้งสิ้นกว่า30คนในช่วงระหว่างปี1986ถึง1991นายอีถึงขั้นเสนอขอวาดแผนที่เส้นทางการก่อเหตุในบางคดีด้วยตัวเองปัจจุบันนายอีมีอายุ56ปีแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่สามารถดำเนินคดีกับเขาได้เพราะคดีหมดอายุความแล้วและเขายังเป็นผู้ต้องขังในปูซานและถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตจากการข่มขืนและสังหารพี่สาวของภรรยาตัวเองในปี1994ซึ่งเป็น3ปีหลังจากพบศพสุดท้ายในคดีฆาตกรรมต่อเนื่องนั่นเองชีวิตที่เหลืออยู่ของยุนผู้ถูกกล่าวหาปัจจุบันนายยุนในวัย56ปีทำงานอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งในเมืองชุงชองโดยนายยุนได้เปลือยชีวิตกับผู้สื่อข่าวที่มาขอสัมภาษณ์ว่าเขาผ่านชีวิตที่ยากลำบากมาตั้งแต่เด็กพอหลังจากเข้าโรงเรียนได้เพียง3ปีเขาสูญเสียแม่ไปจากอุบัติเหตุทางรถยนต์จากนั้นไม่นานจู่ๆพ่อก็หายตัวไปทำให้ต้องออกจากโรงเรียนเพื่อทำงานหาเงินประทังชีวิตตั้งแต่ยังเด็กในช่วงที่มาเมืองฮวาซองใหม่ๆเขาต้องนั่งขอทานเพื่อหาเศษเงินเลี้ยงชีวิตอยู่ที่หน้าร้านไก่ทอดนานนับปีจนกระทั่งอายุได้11ขวบจึงได้เริ่มทำงานในศูนย์เครื่องมืออุตสาหกรรมทางการเกษตรแห่งหนึ่งจนอายุ22ปีจึงได้เลื่อนขั้นเป็นช่างเทคนิคเครื่องจักรกลและด้วยความที่อยู่ตัวคนเดียวมาอย่างยาวนานรวมถึงมีอาการของโรคโปลิโอทำให้เดินไม่ค่อยถนัดมาตั้งแต่เด็กขณะที่ถูกนำตัวไปสอบปากคำเขาถูกใส่กุญแจมือและควบคุมตัวในห้องสอบสวนยาวนานถึง3วันโดยที่แทบจะไม่ได้กินอาหารใดๆและได้รับอนุญาตให้ออกนอกห้องสอบสวนได้เฉพาะเมื่อเวลาจะไปเข้าห้องน้ำเท่านั้นแต่ที่ทำให้เขาทุกข์ทรมานมากๆก็คือการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจมักจะคอยรบกวนไม่ยอมให้เขานอนหลับพักผ่อนแม้ว่าจะเหน็ดเหนื่อยและอ่อนล้ามากตลอดระยะเวลา3วันนี้มันแทบไม่ต่างจากฝันร้ายเมื่อใดก็ตามที่คุณไม่ได้หลับไม่ได้นอนถึง3วันคุณย่อมไม่รู้ตัวเองแน่นอนว่าคุณได้พูดหรือทำอะไรออกไปบ้างท่ามกลางกลุ่มคนที่รายล้อมที่เอาแต่ตั้งคำถามกับคุณตลอดเวลาแต่ที่แย่ไปกว่านั้นก็คือผมไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายเลยเพราะผมเรียนไม่จบแม้กระทั่งระดับประถมศึกษาทำให้ท้ายที่สุดยุนต้องเซ็นรับสารภาพและยอมรับต่อศาลว่าเป็นฆาตกรทั้งที่มันไม่ใช่เรื่องจริงเพื่อขอรับความเมตตาหลีกเลี่ยงโทษประหารชีวิตไปเป็นการรับโทษจำคุกเป็นเวลา20ปีแทนแม้คดีฆาตกรรมแห่งประวัติศาสตร์จะจบลงทั้งยังสามารถล้างมลทินให้นายยุนลงได้แต่แพ้รับบาปจากคดีมือฆ่าแห่งฮวาซองยังคงไม่ได้รับความยุติธรรมอยู่ดีนั่นเป็นเพราะแม้ล่าสุดในช่วงเดือนธันวาคมปี2019ตำรวจเมืองคยองกีจะสั่งสอบสวนตำรวจรวม7นายและอัยการอีก1คนที่เกี่ยวข้องในสำนวนคดีสุดอื้อฉาวรวมถึงให้มีการทบทวนเรื่องข้อกล่าวหาว่ามีการใช้อำนาจจับกุมโดยไม่ชอบธรรมแต่จนถึงปัจจุบันปี2020ก็ยังคงไม่มีผลสรุปการสอบสวนในเรื่องดังกล่าวออกมาสู่สาธารณชนแต่อย่างใดอยากจะฟังเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับแล้วเราจะทยอยเล่าให้ฟังอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe เพื่อที่จะได้ฟังเรื่องเล่าลี้ลับที่เราจะมาเล่าให้ฟังกันนะครับ